ที่เรียกว่าน้ำหนักเกินนะคะทำอย่างไรถึงจะสมดุลเร็วขึ้นค่ะแถมอีกนิดนึงค่ะเรื่องสายตาด้วยค่ะเราจะแก้ไขได้อย่างไรให้มันกลับสู่ภาวะปกติเอางั้นนะโอเคไหมถ้าจะมีการถามกลับไปชนิดนึงในความดันเนี่ยไอ้ที่เขาว่าความดันเนี่ยตัวเลขบนตัวเลขล่างเป็นไงเอาตัวล่าสุดเลยวิ่งงั้นเฉยเหรออยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วไม่มีอาการแต่ความดันอย่างนี้นะโอ้โหต้องถามว่าอยู่ได้ไงความดันผมล่าสุดนะเมื่อ3วันที่ผ่านมาผมยืนแขนให้เขาตรวจก็บอกว่า1ใน100 1ใน 1,000 1ใน 10,000 ไม่เคยมีนี้มาก่อนความดันผมนะ110ต่อ60โอ้โหหาไม่ได้แล้ว1ใน 10,000 1ใน 100,000 ครับอายุผมขนาดเนี้ย73บวก1นะ74 ครับเป็นไปได้ยังไงความดันเนี้ยมันเป็นไปแล้วไอ้เจ้าความดันเขาบอกว่าสุดยอดของมนุษย์คนหนึ่งที่มีความดันอยู่ในเกณฑ์นี้ทางการแพทย์ก็จะมีข้อมูลนะมีข้อมูลดิบเอาไว้เพื่อที่จะพิจารณาเปรียบเทียบนะอยู่ๆผมก็ไปโผล่เขาให้เขาบอกว่า1ใน 1,000 1ใน 10,000ที่จะมีกับอายุขนาดเนี่ยนี่ของผมนะเอาล่ะไอ้เจ้าความดันที่ว่าเนี่ยถามว่าทำไมความดันผมจึงอยู่ในเกณฑ์นี้คำอธิบายให้ชัดที่สุดก็คือเรื่องราวที่รู้จักตัวเองเรื่องของกายใจจิตของเราเองไม่รู้จักตัวเองได้ยังไงผมพูดเสมอพูดมานานแล้วด้วยคำพูดต่อไปนี้คือผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นแต่ความจริงจุลชีพหรือว่าเผาก็ว่าได้หัวใจมันเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้เขาตรวจว่ากี่ครั้งต่อนาทีครับถ้าผมแหลมไปนิดหนึ่งวันนั้นนะฮะลองช่วยดูซิว่ากี่ครั้งต่อนาทีผมไม่แหลมไปถ้าผมอนุมานผมเองนะ จำนวนครั้งต่อนาทีของหัวใจทั่วๆไปของหลายๆคนทุกคนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตตามปกติซึ่งไม่ใช่นักกีฬานักกีฬาต้องวิ่ง100เมตรต้องทำอะไรต้องรวดเร็วสนใจถ้าใช้ปกติธรรมดาเนี่ยการเต้นของหัวใจจะอยู่ในเกณฑ์60ถึง80ครั้งต่อนาที60ถึง80ครั้งต่อนาทีสังเกตนะฮะว่านักมวยที่จะขึ้นต่อยวันพรุ่งนี้หมอขจวัฒน์น่ะความดันกับการเต้นหัวใจคนไหนที่มีหัวใจเต้น60ไม่เกิน65ครั้งต่อนาทีคนนั้นถือว่าเขาจะมีร่างกายเต็มร้อยสรุปก็ความว่ายิ่งหัวใจเต้นช้าเท่าใดยิ่งดีหัวใจเต้นเร็วเท่าไรมันเหมือนขับรถเร็วย่อมเสียร้องเร็วสึกหรอมากนี่หัวใจเต้นเร็วขับรถช้าเท่าใดสึกหรอน้อยแปลว่าหัว
ใจเต้นช้านั้นหัวใจจะมีอายุยืดยาวยืนนานในการทำงานต่อไปแปลว่าลุงออกเป็นคนที่มีอายุยืดยาวยืนนานนะคนหนึ่งกล้าพูดด้วยกรอบสภาพสภาวะเป็นชัตวานเอาล่ะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรโอเคนะไอ้หัวใจมันเกี่ยวข้องกับอะไรชีวิตจริงๆเราเนี่ยมันเร่งรัดหรือไม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มตื่นถึงหลับต้องถามชีวิตจริงเร่งรัดไหมปฏิบัติการได้ว่าประกอบอาชีพเพื่อให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดหรือเพื่อให้มีมากให้เกินพอหรือเขาบอกว่าอยากร่ำอยากรวยเท่ากับเพื่อนฝูงเท่ากับคนนั้นคนนี้หรือว่าจะมากกว่าด้วยอย่างเงี้ยถ้ามีความคิดอย่างนั้นอยู่มันก็แปลว่าความคิดมันเร็วร่างกายก็แอคทีฟตามไปมันเลยทำให้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันก็จะเกิดอะไรทีนี้เพราะคำว่าเร็วเนี่ยมันบีบรัดหัวใจเห็นไหมฮะมันก็จะพุ่งพวดมันเร็วคือมันไปมันเร็วไปก็คือความดันสูงเห็นไหมครับเนี่ยคำว่าความดันสูงส่วนก็คืออยู่ที่วิถีชีวิตที่ผ่านมาบัดนี้มาถึงตรงนี้เราใช้ชีวิตอย่างเดิมไหมมันคงไม่ได้เพราะว่าขืนไปต่อมันจะเวียนหัวทีเนี้ยเวียนหัวละหัวใจไม่ทันแล้วเหนื่อยล้าแล้วอ่อนเพลียแล้วงั้นต้องถอยกลับมาตั้งหลักเฮ้ยมันเร่งไปหรือเปล่า5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมต้องถามตัวเองให้ได้มันเร่งไปไหมถ้ามันเร่งมันถึงวันนี้เอาคืนไม่ได้แล้วเราต้องเข้าใจตามแล้วเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้ะต้องมาฝึกการหายใจกันใหม่แล้วเพื่อที่จะให้หัวใจมันทำงานเชื่อมโยงกับการหายใจที่นี่แนะนำการสูดอากาศงับอากาศกลืนและกลั้นนะแล้วค่อยๆฟังหัวใจเรามันทำงานตุบตับประกอบกันแล้วมันก็จะสามารถคีกันเองระหว่างปอดกับหัวใจเนี่ยตัวนี้จะเป็นการตัวที่ลดความดันได้หรือในหนึ่งพวกทั่วไปก็คือทำสมาธิต่อไปนี้สมาธิไม่ทันกินแล้วมันใช้ปฏิบัติอย่างที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ยมันจะง่ายขึ้นแล้วนำเข้าไปสู่การทำสมาธิได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับแปลว่าการงับอากาศนั้นเป็นตัวที่จะต้องช่วยให้เราทำให้ปรับความดันได้ดีขึ้นนั่นเองครับโอ้ไหมครับขอถามนิดนะคะว่าแสดงว่าการมีความดันสูงเนี่ยมันมีภาวะการใช้ชีวิตที่รีบเร่งเนี่ยเป็นมีการสะสมมันเป็นเวลานานใช่ไหมคะถึงจะเกิดความดันสูงถูกต้องครับครับไอ้ตรงนี้แหละฮะเวลาไปหาแพทย์แล้วท่านก็บอกว่าให้พักผ่อนนอนหลับกันไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงคืนนอน8ชั่วโมงทันกินไหมเนี่ยแล้วกลับอีกทางนึงมันก็ดีนะคนไหนสามารถนอนหลับได้วันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงถือว่าดีมากทีเดียวครับนะส่วนมากแล้วมันจะไม่ถึงขนาดนั้นนอน4ทุ่มที่5ตื่นแล้วอย่างเงี้ยมันได้กี่ชั่วโมงโอเคไหมบางคนนอนเที่ยงคืนยิ่งยุคสมัยนี้เห็นไหมครับที่ห้าต้องรีบเร่งไปทำงานแล้วอย่างเงี้ยมันไม่พอเพราะความเร่งร้อนไอ้รีบเร่งที่ว่านั้นนะมันถูกบังคับด้วยเงื่อนไขของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวประจำวันเห็นไหมครับการที่จะมาพักผ่อนที่ว่านั้นมันก็ไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันก็ใช้ชีวิตที่ง่ายกว่าใครๆเยอะเลยชีวิตผมเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดมันก็เลยทำให้ไม่เร่งรีบเหมือนคนอื่นเขาเห็นไหมฮะแล้วต้องปรับตัวมันคงแก้ไขลำบากแต่ต้องให้เข้าใจกันแล้วกันนะให้เข้าใจนี้ซะ
พอเข้าใจปุ๊บทั้งเองฮะมันจะปรับของมันเองฮะในเรื่องของอัตโนมัติของร่างกายเราคำถามต่อมาคนที่มีความดันเนี่ยฮะมันจะมาไปด้วยเขามันเหนื่อยง่ายด้วยจะเหนื่อยง่ายเดินนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วเมื่อมันเหนื่อยง่ายทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้ววางเกราะแกะแล้วยังไม่พอนะมันไม่สำเร็จตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้อารมณ์ก็ไปแล้วเจ๊เห็นไหมโอ้ทนนั่นทนนี่ต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะฮะก็ขอให้เข้าใจเอาไว้ว่าเมื่อร่างกายเราไปไม่ไหวเราก็ต้องพักพักทั้งคำพูดด้วยอย่าให้อารมณ์เขาเราไปครับถ้าอารมณ์เราไปด้วยบวกกับไวๆควบคุมระดับเสียงไม่ได้เนี่ยมันก็มันยิ่งใช้พลังงานมากมันก็ยิ่งทำให้เราอ่อนแอไปทีนึงสรุปก็คือแม้ว่าเราไปไม่ไหวแล้วก็พักผ่อนซะตั้งหลักเหนื่อยก็พักประมาณนั้นครับพอไปได้ที่ก็ไปต่อเนี่ยขอให้ใช้จังหวะนี้แต่อย่างว่านะถ้าเป็นการทำนั่นมันก็ชะงักถ้าหยุดชะลอมันก็ไม่ได้ไงเห็นไหมก็ไม่ทันเพื่อนอีกแหละก็คือคำว่าชีวิตมันเร่งรีบจนเหตุเกินเหตุเกินปัจจัยแต่ขอให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ที่มันผ่านมาถ้าเราไม่เข้าใจตรงนั้นปุ๊บมันก็ปรับแก้ไม่ได้พอเข้าใจปุ๊บมันเหมือนกับปรับแก้เลยนะเพราะความเข้าใจนี่จึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามหลายเรื่องเลยทุกๆเรื่องโอเคครับต่อไปลองฟังไปหายใจเต็มๆนะครับมันจะขึ้นเองนะฮะชวนพวกพอไหมความดันค่ะก็คือว่าเราต้องทำใจนิ่งๆเย็นๆไม่เครียดกราดใช่ไหมคะภาวะความดันมันถึงจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นผมใช้ว่าต้องเข้าใจทำใจนิ่งๆพูดกันมาหลายรอบทุกคนแล้วไม่เครียดกราดไม่ผิดหรอกครับแต่มันทำยากถ้าง่ายก็นั่นคือทำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะข้อยุติได้โอเคนะความเข้าใจในเรื่องที่สุดยังดีกว่าจะได้หักขานว่าจงทำใจให้มันนิ่งสิให้มันสบายสิปล่อยวางบ้างพอจำเนียนแม่จำเนียนนะอะไรกันนะกันนะมันพูดได้นะกับคำว่าเข้าใจในคอนเซ็ปต์เดียวเนี่ยผมว่ามันปลดปล่อยนะเข้าใจในคำเดียวเนี่ยมันปลดปล่อยหลายอย่างถ้าผมสรุปนะคือความเข้าใจเป็นหลักโอไหมผ่านไหมค่ะโอเคนะเอาละนั่นคือความดันคอยดูฟังผมเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ลองไปเทสอีกทีครับเพราะภาษาผมเวลามันเข้าหูปุ๊บมันจะเข้าสู่ขั้วหัวใจหายใจเชื่อมโยงปุ๊บมันจะเชื่อมโยงกันเองเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นขอให้ใช้หลักนี้เป็นตัวนำพาในทางที่ดีขึ้นโอเคไหมครับเอาละไอ้ปวดข้อต่างๆเนี่ยผมว่าแค่ตรงนี้ฮะคนไหนปวดอยู่เนี่ยฟังเสียงผมด้วยเข้าใจด้วยเนี่ยฮะกระโยกกระเยกเดี๋ยวหลุดเองที่เดิมๆมันผ่านมาเออมันปวดมันเมื่อยมันล้าแต่พอเวลาเข้าสู่ในบรรยากาศตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบความเข้าใจด้วยขยับตัวไปด้วยผมเชื่อมั่นนะอาการผลที่ท่านเคยมีอยู่มันจะลดไปทีน้อยสองน้อยทีเดียวครับจะลดลงไปในทีมันเองเออลองขยับเองด้วยครับไอ้ปวดที่บอกว่าเก้านู่นนี่นั่นแม้แต่เนื้อมือนิ้วเท้าเนี่ยมันจะมหัศจรรย์ของมันเองครับตรงนี้ขอให้ท่านสังเกตมีไหมเดี๋ยวนี้มีใครปวดอยู่ครับยกมือปวดตรงไหนเนาะโอ้โหปวดแค่ขาเยอะเนาะเยอะนะปวดลองดูนะไม่ต้องไปปวดเขาปวดเนาะปวดนะปวดขยับเลยนะปวดก็ขยับดูได้สักระยะหนึ่งนะฮะผมจะถามกลับนะฮะฟังไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับโอเคนะเริ่มจะคลายเองนะไขมันสูงไขมันสูงหนักเกินนี่มันก็มาเรื่องของการเบนนะคือไขมันย้ำในเส้นเลือดด้วยไขมันในเส้นเลือดด้วยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากหนักมากใหญ่มากผมว่านะผมว่ามาจากการกินนะไขมัน
ไขมันน้ำมันพืชครับมันไม่ย่อยหรือย่อยไม่หมดมันป้องกันไม่ให้กินน้ำมันได้ไหมทุกวันนี้ถามว่าใครได้ก็ทำเอาน้ำมันพืชน้ำมันขวดผมจะเรียกว่าน้ำมันขวดกับน้ำมันปี๊บน้ำมันปี๊บคือน้ำมันหมูนะหมู3ชั้น5ชั้นนั่นนะครับใส่ไฟอ่อนๆเข้าไปหน่อยนึงทิ้งไว้นานๆน้ำมันก็จะแยกออกจากกากหมูกากหมูลองๆต่อไปกินน้ำมันหมูน้ำมันสัตว์นะมันมีช่วงประมาณ 30-40 ปีมาแล้วคนในบ้านเมืองเรายั่วยุให้กินน้ำมันพืชครับโดยทิ้งน้ำมันสัตว์จริงๆน้ำมันสัตว์นั้นจะย่อยสลายง่ายกว่าน้ำมันพืชเยอะมากเลยอุณหภูมิในร่างกายของเรา 37.5 องศาเซลเซียสน้ำมันสัตว์ทุกตัวใส่เข้าไปละลายหมดกลายเป็นพลังงานเผาผลาญได้ต่อถ้าเป็นน้ำมันพืช 37.5 เผาผลาญไม่พอแล้วไม่เลยตกค้างในเส้นเลือดพอเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้งับอากาศช่วยให้ร่างกายเรามันเบิร์นครับแล้วก็จะเผาผลาญน้ำหนักก็จะลดลงเองเชิญครับผมแล้วน้ำมันมะพร้าวล่ะคะลูกน้องกินเลยฮะกินไปเถอะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชถ้าเป็นน้ำมันพืชที่ว่านี้ที่ว่านั้นคือน้ำมันขวดนะน้ำมันขวดที่ว่านี้คือน้ำมันมาจากปาล์มต้นปาล์มน้ำมันปาล์มโดยธรรมชาติน้ำมันของน้ำมันปาล์มมันหืนมากนะใครจะกล้ากินเด็ดๆมันไม่น่ากินเลยนะมันหืนคำว่าหืนเคยใครเคยกินมะเขือขืนมั่งมันขืนมันหืนอย่างนั้นนะครับคนไหนไม่เคยกินมะเขือขืนก็จะเปรียบเทียบไม่ได้ไปยังน้ำมันปาล์มโอเคนะถ้าปาล์มสดมันจะหืนมากมันไม่น่ากินเลยเหม็นก็เหม็นหืนก็หืนทีนี้พอเวลามาผ่านกระบวนการของวิทยาศาสตร์เขาก็ให้ประมาณ4สเต็ปนะครับสังเคราะห์ไป1ต้องไม่มีกลิ่นใช่ไหมกำจัดกลิ่นออกไป2กำจัดคำว่าหืนออกไป2อย่างนี้ได้ที่ปุ๊บก็ใส่สารเข้าไปเพื่ออะไรสารที่ว่าเนี่ยที่มาพูดกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในความเย็นมันไม่แข็งตัวนะฮะก็ใส่สารที่เข้าไปเพื่ออยู่ในความเย็นเช่น15องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะไม่แข็งตัวหรือมี10องศาเซลเซียสก็ไม่แข็งตัวที่ไหนได้ไอ้ที่ไม่แข็งตัวอีกด้านนึงอ่ะมันย่อยยากเห็นไหมอุณหภูมิไม่เพียงพอที่จะไปย่อยกับมันมันก็เลยตกค้างในเส้นเลือดพอพูดถึงเส้นเลือดมันก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กไอ้เส้นเลือดใหญ่เข้าหัวใจ4ช่องทางเนี่ยครับเข้า2ออก2เลือดดำออกหรือเข้าก็ว่าไปเลือดดำเนี่ยเข้า2ช่องทางแดงก็ออก2ช่องทางเหมือนกันเงี้ยเข้าไปในหัวใจดำเข้าไปหัวใจกระปอดจะต้องเผาไหม้ตัวดำนะพอเผาไหม้ปุ๊บมันก็ได้พลังงานความร้อนออกมาส่งต่อไปให้หัวใจจะเป็นทางออกก็คือเลือดแดงเผาหมดมันก็ไปต่อได้ถ้าเผาไม่หมดมันก็ตกค้างต่อเพราะฉะนั้นหัวใจจำเป็นมากต้องมีประสิทธิภาพสูงจึงจะฟังเดี๋ยวจึงจะทำให้เลือดสะอาดต่อไปเห็นไหมครับตัวที่ต้องไปทำต่อก็คือไตต้องไปกรองอีกไอ้เจ้าเลือดที่จะไปหาเซลล์ต่างๆไปหาไตต้องกรองอีกถ้าไตมันกรองไม่ไหวก็นึกซะว่าไอ้ไส้กรองน้ำทั่วไปถ้าน้ำมันไม่สะอาดไส้กรองมันก็ติดตันง่ายไตก็เหมือนกัน
ถ้าเลือดไม่สะอาดพอไตก็กรองไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายก็มาเป็นที่ไตต่อเห็นไหมครับคนที่มีพวกเลือดพวกนี้ถ้าไม่ดีนอกจากหัวใจมันเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ไปต่อเรื่องไตอีกเพราะคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยมีเยอะมากก็มาจากน้ำมันขวดนั่นแหละครับเป็นหลัก40ปีมาแล้วบ้านเมืองเราสั่งสมตรงนี้เข้าไปท่านที่มีอายุขนาดนี้20ปีนี่เจอกระทุกรายของผมมัน70กว่าปีมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่คนทุนเดิมผมมีมากกว่ามันก็เลยย่อยได้สลายได้ง่ายได้อีกอย่างทางฝ่ายผมเองในเรื่องของพัฒนาสมาธิจิตของผมเองก็สามารถที่จะเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ถามว่าผมเคยไปตรวจร่างกายไว้ผมไม่จำเป็นต้องเอาร่างกายผมไปตรวจแต่ถ้าจะตรวจก็ได้ถ้าผมตรวจผมตั้งโปรแกรมแล้วรู้ใช่ว่าสถานที่ก็ตรวจร่างกายในเวลานี้มันมีอยู่กี่แห่งระดับประเทศเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยผมจะไปทุกโรงพยาบาลดูซิว่าสแตนดาร์ดของเลือดเนี่ยมันเขาจะว่ายังไงผมถือว่าสแตนดาร์ดในร่างกายผมมันไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าผมไปตรวจเนาะสถานที่ A กับ B เกิดความแตกต่างแล้วผมก็มีสิทธิ์ต่อว่าทีเนี่ยวิทยาศาสตร์แน่ไม่จริงฉันมาตรฐานไม่ได้เห็นไหมครับให้ผมทำงั้นก็ได้กันนะยินดีที่จะใช้เงินส่วนหนึ่งก็ไปตรวจไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามทีผมเคยคิดเหมือนกันในเรื่องนี้ไม่งั้นทำให้เขายุติลงทุนมันไปซะเลยเอาตัวร่างกายเราถือว่าสแตนดาร์ดที่เรามีอยู่ตรงนี้ครับดูซิว่าเมื่อเวลาตรวจผ่านขึ้นมือวิทยาศาสตร์ของแต่ละสถานที่มันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นขี้ปากลงหงอกแน่นอนเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้จะให้ผมทำงานอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่อยากทำงานงั้นนะผมไม่อยากทำงานอย่างนั้นเพราะผมไม่อยากจะทำงานแบบว่าไปต่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันตรวจสอบได้มันก็ต่อว่าได้จริงๆอ่ะฮะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแน่ๆสักวันหนึ่งคงต้องทำเนาะเพื่อมันมีข้อยุติสรุปเลยไขมันเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายเรามันเผาไหม้ดีแล้วไขมันตัวนี้มันก็จะเผาผลาญกายโดยพลังงานต่อเพราะฉะนั้นคำว่าเส้นเลือดอุดตันจะไม่เกิดขึ้นประกอบกับหัวใจความดันตัวนี้ถ้ามันทำงานสัมพันธ์กันทั้งหมดแล้วอย่างผมว่าผมโฟลว์ตลอดอย่างเงี้ยโอเคไหมผมก็ยกตัวอย่างจากผมเนี่ยเป็นตัวหลักผมไม่ต้องเอาวิชาการใดมาเป็นตัวหลักมาตัวอ้างถึงเองแล้วนะครับเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเลยและทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นึกถึงวันนี้ต้องเอานี้เป็นตัวหลักละเราทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองนะฮะที่ผ่านมาเราไม่รู้เรื่องเราตัวเองเพราะว่าไม่มีใครชี้นำผมว่านะมีแต่คนอื่นเขาชี้ให้ชวนให้เชื่อเขาเห็นไหมยิ่งรวมเรื่องวิชาการเชื่อเขาตลอดเราเชื่อเขามามากแล้วบัดนี้มาเชื่อตัวเราดีไหมโดยเข้าใจตัวเราเชื่อมั่นในตัวของเราเองเป็นหลักเชื่อมั่นในตัวของเราเองไม่ใช่เชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกถ่ายทอดสิ่งนี้ให้ท่านได้เชื่อมั่นตัวเองว่าระบบการหายใจการงับอากาศก็ดีการเผาผลาญก็ดีตามที่เรามามันจะเป็นของมันเองโอเคแล้วใช้เวลากับมันหน่อยเพราะว่าที่มันตกค้างมาเยอะมากอีกนิดนึงเส้นเลือดในคำว่าเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กๆที่จะเข้าไปสมองเนี่ยนะผมบอกว่าสมองนะสมองนะครับทุกวันนี้เขายังบอกว่ามีเลือดอยู่นะในสมองเส้นเลือดในสมองอุดตันเคยได้ยินไหมครับผมบอกว่าในสมองไม่มีเลือดรอบนอกสมองต่างหากที่มันมีเลือดรอบนอกสมองรอบนอกกะโหลกศีรษะเนี่ยตรงนั้นนะฮะมีเลือดแล้วเลือดมันจะไปถึงแค่เยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มสมอง
ิดเองในเยื่อหุ้มสมองเอาอะไรนู่นมาเป็นตัวอธิบายคำว่าเยื่อหุ้มสมองโอเคเคยกินไข่ต้มเนาะเออมันแบ่งมาเป็นชั้นนะมีเปลือกมีไข่ขาวมันยังไม่หุ้มเยื่อหุ้มนะไข่ขาวกับเปลือกมีเยื่อบางหุ้มนะเอาล่ะลึกกับไปขาวๆไปเรื่อยมันเป็นยันชั้นนะใครเคยลอกมั่งกินแบบลอกเทน้อยเทน้อยเนี่ยก่อนจะไปถึงไข่แดงมันมีเยื่อหุ้มไข่แดงนะไอตัวเยื่อหุ้มที่เรามองเห็นเหมือนไข่เนี่ยครับในสมองก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเลือดมันจะไปถึงแค่เยื่อหุ้มสมองมันส่งอะไรเข้าไปตรงนั้นเลือดของเรามันก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตจำได้ครับเรื่องเราเนี่ยครับเรื่องราวไฟฟ้าสถิตเป็นอยู่กับเลือดแล้วผมกำลังที่พูดว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่เรียนรู้กันไม่ได้เลยนะมีแต่ได้แต่พูดถึงทางโลกเขาพูดถึงไฟฟ้าสถิต electrostatic ก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตได้แค่พูดถึงแต่เอามาใช้ไม่ได้มันก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติก็คือเรื่องธรรมชาตินั่นเองครับเอามาใช้ไม่ได้เอาแต่วิทยาศาสตร์มาใช้เข้าไม่ถึงธรรมชาติผมเองเป็นคนที่เข้าถึงธรรมชาติจึงเอาตัวธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตมาใช้กับตัวผมเองแล้วเวลาผมเยียวยารักษาผู้ค้าก็ตามทีมันเป็นไฟฟ้านะให้รู้ไว้ที่ผ่องถ่ายไปเนี่ยเวลาผมสัมผัสตัวเนี่ยใครออสโมซิสได้เป็นผู้รับที่ดีมันจะเข้าไปร่างกายแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะคนที่เปิดรับโดยไม่ต้องตั้งข้อรังเกียจนะสงสัยได้แต่อย่าถึงขั้นรังเกียจนะก็เป็นผู้รับอย่างเดียวมันจะเข้าไปร่างกายปื๊ดปื๊ดตามจังหวะการหายใจเลยเหลือเชื่อมากครับเรื่องนี้นะขอให้ทุกคนได้รับตรงนี้ให้ได้ในนาทีนี้มันจะเข้าตัวท่านก็คือผ่านหูเข้าหูสู่ใจใช่ไหมใจคือหัวใจมันจะไปทำงานเองไฟฟ้าสถิตมันจะทำงานเองขอให้เข้าใจว่าเข้าหูสู่ใจขอให้คุมการหายใจไปเรื่อยแล้วร่างกายจะดีขึ้นทันทีด้วยโอเคนะสรุปก็แล้วกันนะว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าสถิตเกิดมาตั้งแต่ในวินาทีที่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่ของฝ่ายแม่ผลิตมาเรียบร้อยหรือสเปิร์มฝ่ายฟอร์มเหมือนกันผลิตมาเรียบร้อยมาใจให้กันโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวตรงตัวเราโมเลกุลนั้นก็คือหัวใจครับเห็นไหมครับสิ่งนี้แหละครับการแพทย์ไม่มีสิทธิ์รู้ได้ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แล้วก็เชื่อมั่นว่ามีจิตที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเองจึงบอกเล่า90มาอย่างท่านได้พิจารณาตามเพราะท่านก็มีหัวใจแน่นอนโอเคไหมครับเข้าหูสุดใจเพิ่มก็ค่อยสูดให้ใจตามแล้วมันจะปรับเองครับร่างกายท่านจะดีวันดีคืนของมันเองโอเคครับนี่ก็คือธรรมชาติผ่านเสียงนี่เองครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าจะเป็นไขมันน้ำหนักเกินมันก็จะเบิร์นมันเองครับนะเบิร์นมันเองถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของการเบิร์นมันก็อยู่กับเราตลอดไปนะครับมันจะแน่นคนที่มีหัวใจมีไขมันอุดตันจะแน่นในอกมันแน่นผมเรียกว่าแน่นใต้นมเนี่ยใต้นมเพราะหัวใจอยู่ใต้นมเนาะซ้ายก็จะแน่นหน้าอกด้วยครับจุดนี้จะแน่นมันจะควบคู่กันตรงนี้มันจะปวดด้วยครับแบบจะปวดแน่นแถวลิ้นปี่และปวดตรงนี้ด้วยผมสัมผัสค่อนข้างจะเร็วแป๊บเดียวมันจะคลายใครก็ตามที่เคยถูกผมสัมผัสในเรื่องของเนื้อราวนมและตรงช่องว่างหัวใจมันจะโล่งเองสังเกตให้ดีนะครับใครก็ตามที่ถูกผมสัมผัส
ก็เชื่อว่าน่าจะรับหลายคนหลายท่านที่อยู่ตรงนี้โอเคนะนอกนั้นก็คลายไปธรรมดามันหลายๆอย่างในร่างกายมันจะคลายมันเองครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากครับเสียงผมมีพลังงานสูงมากเสียงผมนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ส่วนสายตานี่คือระบบประสาทล้วนๆเลยครับสายตาไม่ดีตาพร่ามัวครับแน่นอนนะฮะก็จะบอกว่าเส้นเลือดในตามันมีไขมันใช่ไหมพอไขมันปุ๊บขึ้นต้นมาไขมันขึ้นมาแป๊บเท่านั้นเลยครับมันก็ทำให้ประสาทตามันไม่เชื่อมโยงกันมันจะไปหมดเลยล่ะเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดเลยคนที่มีภาวะความดันไขมันก็เรื้อรังนั่นเองครับนะโรคหัวใจโรคไขมันโรคความดันโรคเบาหวานหัวใจความดันไขมันสี่เรื่องใหญ่มนุษยชาติทุกวันนี้เรื้อรังหมดทุกเรื่องไปไม่เป็นแล้วครับสรุปก็เบื้องต้นถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกเขาดีคนบ้านเขาเมืองเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสี่เรื่องเนี่ยครับคนบ้านเราเหมือนกันเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้ถ้ามันดีจริงแน่นอนจริงสี่เรื่องนี้มันก็ไม่เรื้อรังเหมือนกันวิธีคิดไม่ต้องคิดเลยลองออกท้ายคิดแล้วสรุปเลยต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วกลับมาหาธรรมชาติเถอะเนี่ยธรรมชาติว่าด้วยเรื่องไฟฟ้าสถิตที่พูดเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันจะเริ่มมาของมันเองพอไหวไหมครับพอเข้าใจต่างกันนะสรุปแรกไอ้นี่ก็คือเรื่องสายตาผมว่าไม่ยากนะตาเลยตาพร่ามัวจะมีตาต่อหินต่อกระจกสารพัดต่อที่เขาว่ากันคือเขาว่ากับเราว่ามันคนละฟิลลิ่งนะครับก็ต้องเจอสองมือเปล่าก่อนจะรู้ว่าตามันสว่างขึ้นมากว่าเดิมไหมเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดเอาตัวท่านมาเป็นเครื่องวัดโอเคไหมอุปสรรคปัญหาคือตัวท่านเป็นคำถามอยู่แล้วเจอสองมือเปล่าเจอคำพูดที่ว่านี้เจอคำอธิบายมันน่าจะคลายในระดับหนึ่งนะแต่เจอสองมือเปล่าด้วยน่าจะไปทั้งสองเสียงพร้อมกันน่าจะดีขึ้นชัดเจนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับรอสองมือเปล่าเนาะโอเคเหนื่อยไหมฟังนี่เหนื่อยไหมพอได้น้ำได้เนื้อไหมสี่หัวข้อเนี่ยพอได้เนาะเอาไว้ประดับในส่วนตัวเราต่อไปนี้เราเริ่มหันมาหาธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์เราใช้กันมาเยอะแล้วมันน่าจะมีข้อยุติกันได้ว่ายิ่งไปต่อยิ่งหนักเพราะเคมีพอเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะสลายยากมากกระบวนการเคมีนั้นมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาอะตอม2อะตอมมารวมกันให้เป็นหนึ่งโมเลกุลมันใส่ความร้อนไปเยอะมากไม่น้อยกว่า100องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียสครับจึงจะรวมตัวกันได้ร่างกายเรามันมีแค่ 37.5 องศาเซลเซียสเห็นไหมครับมันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันก็ไม่สามารถสลายได้แล้วก็ส่งเป็นโทษเราบอกว่ามันเป็นโทษเขาบอกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องมือในการเยียวยารักษามนุษย์นั่นคือการแพทย์ตะวันตกมันเป็นเครื่องมือของเขาจะบอกว่าไม่ดีมันไม่ได้ครับเขาประกอบอาชีพไม่ได้แน่นอนอย่าเราต่างหากมาถึงวันนี้เราบอกว่ามันไม่ดีเราก็จะไปบริโภคใช่ที่มันผ่านมาไม่มีทางเลือกจำอาจารย์มาวันนี้พอจะเริ่มมีทางเลือกหรือยังซึ่งเป็นทางออกเลยนะพอจะเริ่มมีทางเลือกแล้วแล้วได้ทางออกด้วยนะเจอไหมเจอเนาะเจอทางเลือกแล้วและเป็นทางออกด้วยในเรื่องสุขภาพจำภาษาผมแม่นๆเพราะที่ผ่านมาไม่มีทางเลือกและเป็นทางตันโอเคครับไม่มีทางเลือกเพราะไปใช้บริการเขาแล้วก็เป็นทางตันมาถึงวันนี้มีทางเลือกแล้วและเป็นทางออกต่างหากโอ้โหภาษาผมเนี่ยพอไหวไหมพอเห็นช่องนะ
พอเห็นช่องทางนะครับเอาช่องทางของความเข้าใจเนี่ยเป็นเบื้องต้นอย่าลืมหายใจปื้ดครับมันจะเบิร์นมันเองมันจะเผาไหม้เองนะครับมันจะไปเรื่อยๆอ่ะมีข้อคำอื่นอีกไหมครับนอกจาก4หัวข้อซึ่งเป็นเรื่องสุขภาพนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันขึ้นต้นความดันไขมันเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปวดผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะปวดเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่สำหรับผมมันอย่าถือเป็นเล็กน้อยเพราะปวดปวดตามข้อปวดตามกระดูกที่เราบอกไขที่เราบอกรูมาตอยรูมาตอยผมสัมผัสได้หน่อยเดียวเองครับสัมผัสได้มากด้วยแล้วอาการปวดที่ว่านั้นก็จะคลี่คลายครับมันเป็นความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งเพราะว่าความปวดมันคือความรู้สึกเจ็บคือความรู้สึกปวดคือความรู้สึกไอ้เจ้าของรู้สึกตรงนั้นน่ะเป็นความรู้สึกของเราจะเอาความรู้สึกเป็นของเราไปครอบความรู้สึกผู้อื่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับอย่าทำมันทำไม่ได้เขาเอาความรู้สึกของเขามาครอบเราให้เรารู้สึกเหมือนเขาเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันแปลว่าไม่มีตัวแชร์นะครับความรู้สึกท่านที่ผ่านมาไม่มีตัวแชร์แต่กับผมมันจะมีตัวแชร์โอเคนะครับผมเปิดตัวตนออกมาเพื่อให้แชร์ท่านปวดของตัวท่านเดี๋ยวความปวดมันจะวิ่งมาหาผมเองนะมันจะแชร์ขอให้เข้าใจให้ได้กันแล้วกันตรงนี้ง่ายเนาะนี่เป็นต้นครับไหวไหมพอไหวนะอ้าวประเด็นอื่นมีไหมครับใครอยากจะรู้เรื่องอื่นใดครับอ้าวเปิดประเด็นอื่นมีไหมครับเชิญอ่ะให้พระสงฆ์พระสงฆ์มาหนึ่งคำถามครับท่านโรคทุกโรคเกิดจากความคิดอ้าวโอเคครับอ้าวมีใครอื่นไหมครับพระสงฆ์มาแล้วจ้าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดทุกโรคเกิดจากความคิดน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมโอเคนะขยายความนะเอาละ มันก็ง่ายๆเลยผมไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนจึงมาไปตั้งประเด็นแล้วก็ถ่ายทอดกันมานานไม่น้อยกว่า20ปีคำนี้แต่นะฮะการที่เข้าใจโดยง่ายดายนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาพอเวลามาถึงนาทีนี้ก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าที่บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อกันมานานนักหนาแล้วว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าเกิดจากความคิดของเขาใช่ไหมเขาที่ว่านี่คือคนเกิดก่อนนะครับทีนี้ใช่ไหมเขาที่ว่าคือคนเกิดก่อนอ้าวไล่อายุการเป็นมนุษย์วันนี้ถามว่า100ปีมันยังน้อยไปเนาะ1,000ปียังน้อยนะ10,000ปียังน้อยอยู่นะแปลว่าคนเกิดก่อนเหล่านั้นนะครับเขาเริ่มต้นใส่ความคิดกันแล้วความคิดของเขาความคิดของเขาอย่าลืมนะอย่าลืมอย่านี้ความคิดนะความคิดของเขานะมาเป็นความรู้ของเขาอีกละเห็นไหมเขาก็ตั้งเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาซะแล้วก็ร่ำเรียนเขียนอ่านกันมารุ่นสู่รุ่นและรุ่นสู่รุ่นเช่นถ้าพูดคำว่าโรคใดๆก็ตามทีคงรู้จักคนที่เคยเรียนหนังสือมาค
คงรู้จักคนที่ชื่อว่าหลุยพลาสเตอร์หลุยพลาสเตอร์นี้มันรู้จักกันหลายคำนะหนึ่งแบคทีเรียมันรู้เป็นตัวไงกันมันรู้นะครับแบคทีเรียสองรู้จักคำว่านมพาสเจอไรเซชันไหมรู้จักเนาะพาสเจอไรเนาะมีคำว่าพาสเจอไรด้วยนะไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าพาสเจอไรหลายเขียนยังไงทอร์ทหารกลางค่ะพาสเจอไรเซชันที่รู้จักกันดีพอประมาณแล้วมีอยู่คำหนึ่งที่รู้จักคำว่าอะไรนะเป็นงูอ่ะพวกเวลางูกัดเซรั่มเซรั่มแล้วมีคำหนึ่งติดตลาดเหลือเกินหลังๆมานี่เซรั่มอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งสิมีใครสเตอรอยด์ไม่ใช่ครับวัคซีนโอเคครับดีมากครับนะนะฮะมาถึงเซรั่มนะฮะโอเคนะแล้วก็วัคซีนนะครับวัคซีนเขียนไงโอเคนะพอได้นะเนี่ยมันก็มาในยุคของเนี่ยหลุยส์พาสเตอร์เนี่ยก็เผยแผ่มาถึงไปไหนอยู่รับโทรศัพท์เนี่ยอ๋อแค่คนบุรีนั่นเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะคลายเองไม่เป็นไรต่อเข้าไปเรื่องบุรีไม่มีปัญหานิดนึงลูพิสเตอร์โอเคนะไม่รู้จักแบคทีเรียรู้จักพาสเซอร์เซชันรู้จักเซรั่มแล้วก็รู้จักวัคซีนมาถึงวันนี้นะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือภูมิต้านทานของเราเองเนี่ยครับครับเป็นธรรมชาติคำว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันมาจากอะไรถ้าถามผมนะภูมิต้านทานจะมาจากอุณหภูมิที่อยู่ในตัวเราอุณหภูมิที่อยู่ในตัวเราและหรือที่เรียกว่าธาตุไฟในตัวเรานั่นเองครับภูมิต้านทานคืออุณหภูมิในตัวเราหรือธาตุไฟในตัวเรานั่นเองธาตุไฟที่ว่านั้นได้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพื้นฐานครับถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีธาตุไฟมาดีการพองถ่ายรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าพันธุกรรมเราก็จะได้ดีของดีมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทีนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเกิดอยู่ในส่วนไหนของโลกตัวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดส่วนที่อยู่ส่วนนั้นก็ตามของโลกนะฮะสัตว์โลกย่อมมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านมีความแข็งแรงอดทนแข็งแรงเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนั่นนะฮะได้มาจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธ์นะอย่างผมเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าผมได้มาดีจากพ่อและแม่จึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนถ้าได้ตามพันธุกรรมจะเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าภูมิต้านทานนี่คือธรรมชาติเขาให้มาแล้วอยู่ในโลกมาทางด้านนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาสังเคราะห์แล้วสังเคราะห์ก็มาเรียกชื่อขานกันเพื่อจะจับไปเลยว่านี่คือเชื้อโรคแล้วงั้นโรคทุกโรคเกิดจากความคิดตั้งชื่อโรคไว้ก่อนเลยแบคทีเรียเห็นไหมไวรัสมั่ง
ม่จบผมเป็นคนที่ไม่กลัวไวรัสครับผมเป็นคนที่ไม่กลัวไวรัสครับครับทำไมผมถึงไม่กลัวมันเพราะว่าผมมีพลังงานตัวเนี้ยที่มาต่อกรหรือต่อสู้กับไวรัสที่เขาว่าไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่เขาเรียกว่า HIV AIDS ครับครับไวรัส HIVH ก็คือ human I คือ immune V คือ virus มันก็แปลโดยรวมนะว่ามนุษย์ผู้ใดที่สร้าง immune ขึ้นมาด้วยตัวเองก็ไม่ต้องมีตกออกเพื่อกับไวรัสตัวนั้นที่เขาว่าคนใดที่มีภูมิต้านทานหรือไม่สามารถสร้างอุณหภูมิสร้างภูมิต้านทานได้ก็เพียงทำกับไวรัสที่เขาว่าเมื่อเวลาผมรู้ตรงนี้ผมก็สร้างภูมิต้านทานมาโดยการทำสมาธิโดยการงับอากาศภูมิตัวนี้นะฮะที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองโดยไวรัสเขาว่านั้นไม่สามารถมาทำอะไรลงออกได้เลยรวมถึงเชื้อโรคเชื้อราที่เขาพูดถึงกันไม่สามารถทำอะไรลงออกได้เลยพอที่จะอนุมานได้ไหมว่าโรคทุกโรคที่ว่านั้นเกิดจากความคิดของเขาความรู้ของเขาถ่ายทอดกันมาเป็นระบบใช่ไหมโครงสร้างการเรียนรู้เรื่องของแพทยศาสตร์นั่นเองครับเป็นระบบถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกครับที่ยังผ่านมาเราเพียงแค่ปวดหัวปวดตัวนู่นนี่นั่นเขาก็จับโรคยัดละโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขานะฮะเบาหวานเบาเพื่อที่เขาว่ากันครับแล้วเราก็เอาความคิดของเขามาอยู่ในใจของเราเพราะว่าเข้าหูเราสู่ใจเราแล้วก็คิดต่อตื่นเช้าก็โอ้ฉันเป็นเบาหวานจะหลับมาก็กินยาหน่อยฉันเป็นความดันนะก็อยู่อย่างเงี้ยฮะมันก็ผูกพันเบาหวานความดันตรงนี้เองแปลว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดของเขาผ่านคำพูดของเขาความคิดของเขาผ่านคำพูดของเขาเข้ามาหาหัวเราเราก็บันทึกเป๊ะเลยผูกพันกันนานหลายร้อยคนแล้วด้วยต่อไปนี้น่าจะอนุมานหรือพอสรุปได้ว่าเขาคือเขาเราคือเราต้องจับแยกให้ได้เขาคือเขาเราคือเราอีกอย่างหนึ่งการเรียนรู้ทั้งโลกใบนี้คนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาแพทย์เนี่ยถือว่ามนุษย์ชั้นหัวกะทินะเขาต้องคัดกรองอย่างมากเลยว่าเขาต้องมีความเก่งกาจมีความจำแม่นก็เลยยกให้เป็นมนุษย์เกรด A ของโลกใบนี้เราก็ยิ่งถือหนักเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนรู้มากมายมหาศาลแล้วเราก็ไม่รู้ตามเขาสรุปแล้วมาถึงวันนี้ถามว่าถ้าเป็นผมนะเราท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องมือเขามานานหรือยังครับแน่พวกนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่งานก็ตามจะมาแชร์กันตรงนี้อย่ารังเกียจคำพูดลุงออกเอามาแชร์กันเพราะว่าผมจับแยกแล้วว่าระหว่างเขากับเราเขาคือเขาเรากับเราเห็นไหมครับถ้าแยกได้ดีแล้วก็มาค้นอยู่ในบริบทของพวกเรากันเองจะกำลังพูดถึงกายใจจิตอยู่โดยการผ่านภาษาได้กับกิริยาของงอกในขณะนี้อย่างนี้เป็นต้นค่อยๆพลุกค่อยๆปรับค่อยๆพลุกค่อยๆปรับเรื่องนี้ต้องค่อยๆปรับนะครับนะฮะโอเคนะพอเวลาได้ความหวังว่าคงจะเริ่มเข้าใจแล้วคำว่าเขาเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขณวันนี้การแพทย์นะครับล่าสุดครอบงำตั้งแต่แรกเกิดนะครับยังไม่เกิดเขาก็เริ่มครอบงำมานะไปฝากท้องนี้ไปฝากท้องนี้
นั่นนะฮะก็ตรวจสอบมาหมดยิ่งคนไหนที่อยากจะรู้เห็นเมื่อกี้นี้มีคำว่าพูดว่าอัลตราซาวด์เห็นไหมฮะเห็นภาพอะไรต่างๆนานาสารพัดมุกเม้นภายร่างกายถ้าเป็นเด็กน้อยกำลังดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ดมองเห็นชัดเจนที่ในด้านนี้คือคลื่นอันตรายมากครับคลื่นคลื่นนี้อันตรายเหลือเกินครับมันง่ายเขาดูเพื่อวินิจฉัยให้เราคล้อยตามเขาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อไม่ให้คนไข้หึงในร่องเขาหมดสุดท้ายพอเวลาเกิดมาปุ๊บอวัยวะไม่ครบ32ประการเลยเป็นมาแต่แรกเกิดเมื่อกี้ลูกไปเมื่อกี้นี้หัวใจรั่วได้ไงใช่ไหมฮะที่ลูกไปเมื่อกี้เนี่ยสุภาพบุรุษท่านเมื่อกี้เนี่ยพอได้นะครับใช่ไหมฮะข้อมูลเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยล่ะที่บอกว่าหัวใจโอเคไม่เป็นไรผ่านไปนั้นก็ตามในหัวใจรั่วถ้าหัวใจรั่วนี้ผมว่าอ่อนแอมากครับถ้าหัวใจรั่วจริงนะอ่อนแอมากจริงๆแค่สัมผัสน้อยเดียวเองนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ทนนะไม่เป็นไรเขาเรียกกลับมานะเพราะคงไปธุระกันเชื่อว่าคงไปธุระเพราะว่ามีรถมารับคงไปธุระแล้วเรียกแก๊ปมารับเลยโอเคพระสงฆ์ก็จะเรียกแก๊ปมารับกันเนี่ยจะกลับชนบุรีนั่นแล้วครับโอเคพระสงฆ์ก็ได้เวลากลับท่านอยู่ชนบุรีพระพิจิตรเดี๋ยวนั้นดูสองก่อนสิท่านมาทำบุญทีนี้พระพิจิตรอาหารลงทาน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทเมื่อกี้ยังเพิ่มมาอีกด้วยซ้ำไปเมื่อกี้นะยังเพิ่มมาอีกโอ้โหพระวิจิตรธีปะธรรมโมนะครับจากจังหวัดชลบุรีท่านมาทุกครั้งไปที่มีการบรรยายที่นี่นะครับเดิมท่านอยู่ที่แถวเนี่ยปากเกร็ดตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่ชลบุรีไปจำพรรษาหรือว่ามีญาติโยมไปที่นั่นก็นิมนต์ไปในการไปทำหน้าที่พระสงฆ์ครับก็คนไหนที่หน้าที่พระสงฆ์ก็ทำไปสรุปแล้วใครรังเกียจบุหรี่ไปแล้วแล้วโอ้โหผมลืมนะครับเข้าใจโอ้ลืมทำเข้าใจในเบื้องต้นถ้าผมทำเข้าใจก่อนจะง่ายครับแปลว่าไม่มีการปรับตัวจะง่ายจริงๆแล้วคนบริผมเนี่ยครับขออนุญาตนะโชว์ทำไมมันถึงไม่มีพิษมีเพื่อนบอกให้ทราบไว้นะครับโชว์ผมจะกรองให้เรียบร้อยแล้วครับครับคนบริผมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านผมนะปอผมจะกรองให้เรียบร้อยแล้วนะมันจะไม่มีโทษแต่มันจะไม่กลิ่นก็ขอให้สังเกตว่ากลิ่นนั้นแทนที่จะรุนแรงแรงกว่าใครๆอันนี้จะอ่อนสังเกตให้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าสังเกตตรงนี้อย่าเพิ่งตั้งกำแพงเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันมนุษย์เราเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือควันบริผมนั้นจะมีประโยชน์นะมีไหมครับในนี้ที่เชื่อมั่นว่าได้รับประโยชน์จากควันบริของผมมีไหมครับยกเฮ้ยมันเต็มห้องนะเนี่ยครับเป็นไปได้ยังไงครับ
มันเป็นคำถามคำถามหนึ่งท่านเองนะครับว่าเออใช่หรือไม่ใช่ท่านคือคำตอบครับมันทะลุทะลวงเหมือนกันเราถอยหลังไปหายานัทได้ไหมคนเก่าเขาอันนี้เป่ายานัทกันก็ทำนองเดียวกันคนไหนที่บอกว่าไม่มีกลิ่นจมูกเดี๋ยวมีกลิ่นเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวผมสัมผัสไปมาเดี๋ยวก็ได้กลิ่นครับไอ้เรื่องกลิ่นเนี่ยช่วยคนมาผมว่าพอสมควรนะอย่าบอกว่าเยอะเลยได้กลิ่นนะครับก็คือเรื่องของระบบประสาทนั่นเองนะครับมันคงไม่ยากครับแป๊บเดียวครับส่งสารนิดนึงโอเคส่งสารนิดนึงโอเคลูกสาวก็อยู่เยอรมันเข้าไปเยอรมันเมื่อวานเนี่ยครับโอเคเขาเพิ่งถึงครับเขาได้ส่งสารมาให้ได้รับรู้โอเคจบนิมนต์เลยครับผมนิมนต์ตามปกติครับกำลังฮิตไอ้แมสหรือเมาส์แมสเนาะMA อะไร MA กำลังฮิตกันกำลังฮอตฮิตผมกลับเห็นว่าไอ้ฝุ่นละอองที่มันเล็กๆเนี่ยครับความเห็นผมนะคนไหนก็ตามที่มีพลังของการเผาไหม้ได้ดีไอ้สิ่งที่มันเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงตัวเล็กให้ผมกลับมองไปเป็นเชื้อเพลิงลองคิดถึงเชื้อเพลิงในเตาเราเนี่ยมันในก้อนไฟเหลือนิดเดียวเองเท่ากับนิ้วก้อยถ้าหากว่าเราทานใหญ่ๆไปโปะปุ๊บดับเลยแต่ถ้าหากว่าฝอยแต่เป็นเงินจำเลยไปต่อนิดเดียวบอลเนี่ยมันจะลุกขึ้นใหม่ทีนึงจงคิดใหม่เอาสิ่งที่มันละเอียดอ่อนนั้นนะฮะสูดเข้าไปแล้วก็ลมหายใจตามเราจะได้ในมุมมองที่บอกว่าน้ำย่อใช้น้ำบ่งมันจะเบิร์นแทนที่จะไปกลัวกันเป็นค่านิยมไปแล้วเวลาเนี้ยเห็นไหมฮะความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจนะบอกให้ทราบไว้ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจการทำให้เกิดความเข้าใจอย่างผมเองผมจะไปได้สบายมากถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเพราะว่าผมตายเป็นคนสุดท้ายนะเพราะอะไรเพราะว่าในการฝึกสมาธิของผมเนี่ยเดิมทีเดียวผมหายใจให้ยาวให้เต็มไปทางจมูกนะครับกลั้นเอาสุดขั้วโลกเลยครับผมทำเนี้ยนานหลายครั้งมันรู้สึกว่าเวียนหัวเวียนตัวเหมือนกันครับนะแรกๆทำมันจะเวียนมันครับมันปรับตัวพอเวลาผมได้ที่ปุ๊บผมจะเริ่มละลดลงเป็นครึ่งหนึ่งลดลงเหลือ1ใน4อันนี้4ส่วนให้เหลือ1ใน4นะครับแล้วให้เหลือ1ใน8นิดเดียวเองฮะผมหายใจนิดเดียวเองลองทำนะอ
ลองทำนะครับแล้วจะได้นี่พอเวลาผมได้ปุ๊บจุดนั้นผมผ่านผมก็หายใจเป็นปกติธรรมดาครับทำไมผมถึงหัดหายใจเล็กน้อยนิดเดียวผมจะคาดการล่วงหน้าถ้ามีควันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าผมหายใจเล็กนิดเดียวผมจะอยู่ได้หายใจมากมันจะแน่นออกทันทีปริมาณมากๆจะแน่นทันทีเลยเพราะฉะนั้นการฝึกหายใจมีความสำคัญผมทำมาหมดแล้วนะมาถึงวันนี้เชื่อมั่นว่าการงับอากาศนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ชั้นดาบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเล็กน้อยที่มันเข้ามาทางจมูกเนี่ยโดยปกติแล้วจมูกเราเนี่ยพอเวลาแค่ได้มันจะเป็นก้อนๆออกมามันไม่เข้าไปข้างในเข้าไปในตัวเล็กน้อยมันจะไปบนเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อจริงก็น่าเห็นใจนะฮะหน้าวันนี้จะมีคำว่าปอดอุดตันภาษาแพทย์นะครับปอดอุดตันคือหายใจไม่เข้าเข้าก็ไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้มันก็ไม่เบิร์นไม่ผอมเลยมันก็ไม่มีแรงดันออกนึกออกไหมครับเข้าไม่ได้มันก็ไม่เผาไหม้เมื่อเผาไม่ได้มันก็ไม่มีแรงดันแปลว่าเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกงั้นเข้าหน่อยใช้กั้นไหมให้มีแรงดันมันจะค่อยเพิ่มมาเองครับนี่คือหลักอีกอันหนึ่งนะฮะหลักของธรรมชาติหมายถึงว่ามันคือนี่เห็นไหมความเข้าใจเป็นบ่อเกิดสิ่งที่เจริญงอกงามทุกเรื่องนะครับความเข้าใจงั้นเราจึงทำความเข้าใจหลายเรื่องโดยหลักของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
อย่าปล่อยให้วิทยาศาสตร์ครอบงำธรรมชาติอย่าปล่อยให้วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำเอาไว้ใน